ถ้าความฝันของคุณคือการมีบ้านพักติดชายทะเลแล้วก็นี่ครับเราจะพามาดูโครงการ Sea Dream แอดศรีราชาในรายการพามาดูขับรถจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับตัวอาคารเป็นอาคารจำนวน8ชั้นนะครับมี62ยูนิตมีพื้นที่จอดรถ 64% พื้นที่โครงการ232ตารางวานะครับมีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องประมาณ 36.5 ตารางเมตรนะครับราคาเริ่มต้น 1,970,000 บาทนะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำพื้นที่สวนต้อนรับและสวนส่วนกลางนะครับจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเอาละครับแล้วเราก็มาถึงโครงการซีดีมกันแล้วคือผมก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพื่อนชวนมาก็มาเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับช่วงนี้เยอะค่ะก็ให้น้องที่ดูแลโครงการนี้พาเราชมกันเลยนะครับตามมาครับผมถ้าไม่เคยมาน่าจะงงนิดนึงก่อนอื่นเราก็ขึ้นมาดูห้องที่ชั้น8กันก่อนนะครับอยากได้วิวกว้างๆต้องชั้นบนๆ นะครับอันนี้จะเป็นนิดนึงค่ะห้องแต่ละแบบมันเหมือนกันเหรอครับเหมือนกันที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะไหนๆขอดูวิวทะเลหน่อยสิเนื่องจากห้องนี้ไม่ได้หันหน้าเข้าทะเลโดยตรงนะครับเราก็จะเห็นจากด้านข้างไปแต่ก็ถือว่าได้วิวกว้างพาโนรามาพอสมควรนะครับก็เห็นทะเลเหมือนกันแต่ราคาก็จะแพงขึ้นหน่อยนะครับคือ 2.4 เขาทำอะไรเขาทำเก็บหอยเหรอก็จะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับแต่ห้องนอนที่2ก็ออกจะแคบๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นหนุ่มโสดนะครับหรืออยู่คนเดียวเนี่ยก็สามารถปรับห้องนี้เป็นห้องทำงานหรือว่าเป็นห้องเก็บของหรือว่าเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าก็ได้นะครับใหญ่พอห้องน้ำอีกกี่ไหมเล็กกว่าเล็กกว่าอันนี้มันกระทัดรัดกว่ามันมีห้องวิวด้านอื่นไหมฮะตอนนี้เหลือแค่ทิศเหนือกับทิศใต้ค่ะสองฝั่งแล้วทิศใต้มันจะเห็นเป็นยังไงเอ่ยมันเปิดให้ดูห้องนี้เป็นห้องทางทิศเหนือนะครับเดี๋ยวเราตามน้องเข้าไปดูห้องทางทิศใต้กันดีกว่าดูซิว่าวิวจะสวยงามกว่านี้ไหมก็ทิศก็เห็นนี่เหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆตรงนั้นแต่ก็คือตรงนี้ดูวิวเท่กว่าหาซื้อเรือสักลำกัน5ล้านเลยมันถูกเนี่ยห้องนี้ยังไม่ได้เก็บตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้มันเสร็จนะครับแต่เราเข้ามาดูวิวกันก่อนเฉยๆห้องสำรองหมดเลยหมดแล้วอ่ะอันน่ะเกี้ยงเลยเพิ่งออกเพิ่งโคลาสุดไปเมื่อวันที่17มันขายง่ายขนาดนั้นน้องเขาบอกว่าห้องที่หันหน้าเข้าทะเลโดยตรงขายหมดแล้วโอ้น่าเสียดายถูกสุดแต่ว่ามันถ้าหนูเพื่อมองมันไม่ค่อยดีอยู่ข
้าเป็นฝั่งก็จะเห็นเป็นอาคารสำนักงานใช่แต่ถ้าในวิวหนูแนะนำสีขึ้นเห็นวิวมากกว่าเพราะว่าชั้นสองไม่ค่อยเห็นส่วนมากที่คือชั้นสองคือคนที่อยู่เสียชาอยู่แล้วค่ะแค่แบบพาลูกมาเล่นชั้นนี้มันเท่าไหร่กี่ล้านหกเจ็ดชั้นหกเจ็ดแปดจะอยู่ที่2,400แล้วก็ถ้าชั้นหนึ่งลงไปก็จะถูกลงเป็น2,35ชั้น5ค่ะชั้น4ก็จะ2,3ชั้น3ก็จะ2,1ชั้น2ก็จะ1,8ถึง1,87ชั้น2ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อนะครับข้อมูลก็ตามที่น้องเขาบอกเลยครับสแกนนิ้วค่ะเป็นล็อกชั้นอย่างนี้เพื่อนปู่มาก็ต้องมารับเองค่ะต้องลงมารับเองไม่งั้นแกก็ตัดนิ้วอ่ะ ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยนี่อ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแถมมีคนปีนมาหาแกได้ด้วยปิดหน้ากรงกรานน้องก็ได้นะน้อยก็ได้นะก็ได้นะเพราะถ้าไม่มีใครมาสร้างอะไรบางตรงนี้ก็พอเห็นอะไรตรงนี้พอสัมผัสบรรยากาศได้นั่งกินตรงนี้ห้องฝั่งนู้นหรือไม่ก็ต้องติดฝั่งนู้นเลยชั้นหนึ่งนี่มองออกมาก็จะเห็นสำนักงานขายนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตมีการสร้างตึกขึ้นข้างๆตรงนี้ก็อาจจะถูกบดบังวิวไปอย่างมิดชิดเลยทีเดียวเอาลืมล็อกประตูให้เขาม้าครับมาดูฝั่งนี้กันต่อชั้นนี้เท่าไหร่นะครับ187มีห้องนี้18ถ้วน18ถ้วนต้องลองอีกทีอาจจะได้ค่าภาระแบบไม่เยอะมากโซนโถงกลางครับจะเป็นลิฟต์คอริดอร์ติดทะเลอะไรที่ในฝันเลยแหละลองดูค่ะพี่ลองปีดูเฉยๆอีกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราขึ้นเงินว่าแล้วก็เห็นก็ถ้าคู่ไม่ต่างตัวนี้ใช่แล้วต่างเนี่ยอย่างที่เด็กพอเช่าคอนโดต่างเดือนก็มีอยู่50,000แล้วก็รายได้พอเช่าคอนโดมันรวมกันได้ไหมหรือว่าต้องเอาอะไรแบบนี้มันมีรายได้แบบรายได้คอนโดนี่คือเห็นเป็นแค่สลีใช่ไหมคะหรือเป็นแบบทำรายรับรายจ่ายเลยเป็นแค่เขาโอนเงินเข้ามาอ๋อเป็นสลีอย่างเดียวเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ให้ค่ะแล้วทีนี้ถามหน่อยว่าคนถ้าเกิดอย่าง2ล้านเนี่ยมันผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่2ล้านน่าจะประมาณหมื่นกว่าแล้วใช่มันไม่มีแบบโปรโมชั่นร้านละ 3,000 3ตอนนี้ไม่มีค่ะที่เนี่ยไม่รู้เขาไม่ได้ทำโปรโมชั่นนั้นมาใช่หนูก็เลยขายแค่เท่าที่โปรเขามีอยู่ถ้าซื้อเงินสดมันมีส่วนลดอะไรไหมห้องข้างบนเหรอคะใช่มีส่วนลดไหมก็ต้องลองคุยดูลองเราที่ถูกลอตเตอรี่แล้วลองดูค่ะ
สองล้านเองน้อยปล่อยเช่ามีคนมาเช่าอยู่สมัยไหนมีก็มีเป็นรายเดือนนะคะรายเดือนก็มีแต่ที่เขาเช่าก็จะเป็นชั้นใช่เขาเช่าเขาก็อยากดูวิวอย่างที่หนูบอกส่วนใหญ่คนที่ซื้อชั้นสองไว้ก็คือจะแบบอยู่แถวนี้อยู่แล้วชินกับทะเลแล้วใช่เขาบอกเขาแบบอยู่ทะเลอยู่แล้วลองดูลองทีดูก็ได้ค่ะอาจจะได้แต่ถ้าปลายปีน่าจะมีรุ่นได้เยอะกว่าเพราะว่าพี่จะรอปลายปีโอ้ยท่านยืนบนมือเหรอไม่มีโปรอะไรเพิ่มเลยใช่ที่นี่ไม่มีโปรไม่มีตอนแรกก็นี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมใช่ไหมฮะเหมือนห้องตัวอย่างเลยตอนแรกก็ไปดูแล้วสังไฮสุทธิสารก็มันโดนในเมืองก็มีแล้วติดรถไฟฟ้าก็มีแล้วนี่มาจากกรุงเทพเลยเหรอเอาใช่อ๋อฮะแล้วห้องด้านหน้าที่ปิดเลยเปิดดูไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นแดงเนาะอยากจะเห็นว่าวิวตามการเดี๋ยวส่งรูปให้ดูแต่ว่าจะซื้อกี่ห้องนะน้อยที่นี่กี่ห้องอาจจะมาวันสองสามห้องมาเลยเรามาเดี๋ยวเราขอไปเปิดคอร์สให้เหมือนชอนก่อนน่าจะได้สัก12ล้านนี่ตรงนู้นนะใช่ค่ะโอเคเดินเดินดูแถวนี้กันนะครับจอดรถก็มีไม่เยอะมีฟิตเนสเล็กๆอยู่ตรงนี้จอดรถนี้น่าจะต้องแย่งกันจอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ยี่สิบตันอ่ะมีที่นั่งเล็กๆตรงนี้อันนี้เป็นสระล้างตัวช่วงนี้จะเป็นการดูบรรยากาศรอบๆโครงการนะครับเสียงลมดังมากนะครับฟังแทบจะไม่ได้ยินเลยเอาเป็นว่าดูบรรยากาศประกอบเสียงลมนึกซะว่ามานอนอยู่ริมทะเลแล้วกันครับนี่ติดทะเลเลยนะครับลองสัมผัสดูประเด็นจองเขามาประมาณเล็กน้อยเดินทำไมจุดรวมพลเอาล่ะเดี๋ยวผมจะปิดเสียงดนตรีนะครับจะได้ฟังเสียงทะเลให้เหมือนได้มาด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับนะครับจะเป็นวิวทะเลถ้าหันกลับมาคอนโดก็จะเป็นเราเดินไปดูใกล้ๆทะเลที่สุดตรงนี้น่าจะทำอะไรปูอะไรเพิ่มเติมแน่เลยมีเขาหาหอยหลอดกันด้วยเขาหาปูหาหอยครับไม่ใช่หอยหลอดช่วงท้ายๆนี้ผมไม่ตัดไม่ต่อเลยนะครับดูกันยาวๆเหมือนตอนที่ผมเดินดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เห็นสภาพบรรยากาศของชายหาดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเดินไปเจอพี่ๆแถวนี้ก็จะทักทายพูดคุยด้วยนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7ชั้น8ชั้นครับไม่ใช่7ชั้นบนน่าจะเป็นเพนท์เฮาส์เท่ๆ
ล่นใกล้ๆแถวนี้นะครับแต่ตรงนี้น่าจะทำยังไม่เสร็จนี่คือลมทะเลครับกำลังพัดโบกโบยเหยียบชายหาดได้ด้วยแต่ชายหาดยังไม่ค่อยได้ปรับปรุงอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลงไปดูซิใกลจะต้องหาซื้อเรือสักลำอ่ะจะต้องหาซื้อเรือสักลำด้วยเดี๋ยวไปดูเขาหาอะไรพี่หาอะไรครับหาปูใช่แล้วพวกพี่ๆที่อยู่กลางๆนั้นเขาหาอะไรกันหาหอยครับหาหอยใช่มันจะอยู่ตามโคดอย่างนี้เหรอครับช่วงน้ำขึ้นมันจะขึ้นไปถึงไหนครับเนี่ยขึ้นใช่ไหมขึ้นมาถึงนี่เหรอเดี๋ยวนี้ละมันลงแป๊บเดียวอย่างนี้มันจะลงถึงนู่นแล้วครับมันจะขึ้นกี่โมงครับช่วงไหนเนี่ยช่วงนี้กำลังขึ้นลงพี่ได้อะไรมั้งปูหลุดสวยเท่าไหร่ยังมีขยงขยะอะไรอยู่แต่ถ้ามีการปรับปรุงอะไรน่าจะดีขึ้นตอนช่วงเย็นน่าจะน้ำขึ้นมาถึงประมาณนี้
รือมันเห็นบอกว่าขึ้นถึงนี้เลยไม่เห็นว่าขึ้นลงสิ่งนี้เลยเห็นลอยนะพวกแกก็มาหาได้ถือถังมามาหาหงหาหอยเออมันจะมีตึกขึ้นแถวนี้อีกเหรอถือว่าพามาดูกันพอหอมปากหอมคอใครที่มีความฝันอยากจะมีที่พักติดริมทะเลแล้วก็ว้าวที่นี่และเรียกได้ว่าจะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้เลยทีเดียวอีกทั้งแถวๆนี้ยังมีสวนสาธารณะมีร้านอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำและทางอากาศด้วยถือว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับครั้งหน้าพามาดูจะพาไปดูโครงการไหนหรือจะพาไปดูอะไรก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับลุยน้ำ